สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนำเหรียญชนิดราคา10บาทเป็นเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับมาให้เพื่อนสมาชิกรับชมกันนะครับสำหรับเหรียญที่นำมาให้ชมวันนี้เป็นเหรียญปีพ.ศ. 2541และ2542นะครับทั้ง2เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ติดอยู่ในสิทธิ์อันดับเหรียญหายากนะครับปี41ปี42ครับผมเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับผมเก็บได้สะสมได้ก็เนื่องจากเราดูก่อนใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับแต่ว่าเหรียญเหล่านี้เก็บมาหลายปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราจะหาตามท้องตลาดทั่วไปก็คงจะยากแล้วครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้2564เหรียญนี้ก็มีอายุ20กว่าปีแล้วนะครับที่ออกใช้งานมาแต่นักสะสมมือใหม่ท่านใหม่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับก็เราลองหาดูไปเรื่อยๆนะครับก่อนเราจะใช้เหรียญก็ดูก่อนใช้ดูปีพ.ศ.ดูเหรียญรัชกาลที่9ก่อนนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตเน้นย้ำกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าถ้าเจอเหรียญรัชกาลที่9นี้ไม่ว่าจะรุ่นเกษียณเล็กเกษียณใหญ่เก็บก่อนเลยนะครับผมแล้วมาตรวจดูว่าเรามีอยู่หรือยังก็สับเปลี่ยนกันไปหาเหรียญที่สวยๆใหม่ๆเก็บเหรียญเก่าก็ปล่อยออกไปประมาณนั้นครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ